สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะเมื่อวันที่3กรกฎาคมสำนักข่าว AFC รายงานว่าเกิดเหตุดินทรุดถล่มรุนแรงที่ขวัดเอาบ้านเรือนหลายหลังพังหายไปในพริบตาและทำให้มีผู้สูญหาย19รายในเมืองอาตามิเมืองตากอากาศในจังหวัดชิชูโอกะทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเมื่อช่วงสายของวันเดียวกันนี้หลังจากที่มีฝนตกหนักลงมาต่อเนื่องในช่วงหลายวันที่ผ่านมาค่ะภาพเหตุการณ์เผยแพร่ทางโทรทัศน์ของญี่ปุ่นแสดงให้เห็นกระแสโคลนไหลท่วมฝังอาคารบ้านเรือนหลายหลังที่ตั้งอยู่บนเนินเขาขณะที่มีทีมกู้ภัยเร่งอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยเจ้าหน้าที่จัดการภัยพิบัติในจังหวัดชิโอกะกล่าวว่ายังไม่ทราบชะตากรรมของประชาชน19รายที่สูญหายหลังเกิดเหตุดินถล่มขณะรัฐบาลท้องถิ่นได้ขอความช่วยเหลือจากกองทัพเข้าช่วยเหลือกู้ภัยในพื้นที่ประสบภัยแล้วด้านบริษัทโตเกียวอิเล็กทริกพาวเวอร์ผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าระบุว่ามีบ้านเรือนประชาชนมากกว่า 2,800 หลังที่ต้องเผชิญเหตุไฟดับในพื้นที่ดังกล่าวนายโยชิฮิเดะสึกะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นจะประชุมกับคณะรัฐมนตรีในช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้เพื่อหารือถึงภัยพิบัติที่เกิดขึ้นและความเสียหายอื่นๆที่เป็นผลจากเหตุฝนตกหนักสถานีโทรทัศน์ NHK รายงานว่าในช่วง48ชั่วโมงที่ผ่านมาจนถึงวันเสาร์ที่3กรกฎาคมปริมาณน้ำฝนในเมืองอาตามิมีค่าสูงถึง313มิลลิเมตรซึ่งสูงกว่าระดับปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยในเดือนกรกฎาคมในพื้นที่ดังกล่าวที่เฉลี่ยอยู่ที่ 242.5 มิลลิเมตรค่ะ